มันของเงินบาลัยสองหมื่นมันภาวะกับเนื่องจากที่ก้มน้ำมันยิบน้ำมันกองเตะหล่อเลยนี่เสียงมะขามปั้นครับครับหลังจากที่เราไม่สามารถสูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาได้ก็ดำเนินการชักลอกน้ำนะครับโดยการขุดดินออกนะครับเพื่อให้น้ำไหลเข้าไปหาหัวกะโหลกประมาณ160เมตรนะครับนี่เลยข้างใต้นี่ป่ะนี่เลยเอาดินมาเพื่อนมองเห็นเลยถ้าเพิ่นแต่งตั้งนี่เพิ่นยังรอดไปได้ผมครับเนี่ย 0.5 เองคิวอ่ะกิโลนั่นแหละครับสูงมากครับเขาถูกกับนั่งข้างหลังนี่ต่างกัน30เซนหน่อยเดี๋ยวถ้าเราเอาข้างหลังขวายตัวนี้มันก็จะพุ่งไปได้เยอะตอนนี้การประปาส่วนภาคสาขาหนองบ่อแดงนะคะจะมีหน่วยบริการรับผิดชอบคืออำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์นี่จะมีผู้ชนะคือ3,800ราย3,800รายนี่คือเราจะใช้กำลังผลิตน้ำนะคือวันละ 6,000 คิว 6,000 คิวเดือนนึงก็คือ 180,000 ลูกบาทเมตรคือความต้องการน้ำดิบที่จะใช้ผลิตในแต่ละเดือนตอนนี้เราประสบปัญหาก็คือภัยแล้งน้ำดิบมีไม่เพียงพอระยะลงสูบน้ำของประปาค่ะจะกักเก็บน้ำที่ปล่อยมาจากอ่างน้ำพมนะคะจะใช้ได้ก็คือถ้าเปิดมาแสนหนึ่งเนี่ยเราจะกักเก็บได้คือแค่ 60,000 60,000 ก็ใช้ได้ประมาณแค่10 วันเราก็ต้องขอเปิดประตูระบายน้ำจากอ่างน้ำพมแล้วกว่าจะปล่อยมาถึงระยะทางจากอ่างน้ำพรมมาถึงโรงสูบน้ำแรงต่างเรานะคะ22กิโลเมตร100,000ที่เราขอเปิดมาเนี่ยจะมาถึงของเราเนี่ยคือใช้เวลาในการเดินทางของน้ำเนี่ยประมาณ 2-3 วันก็ไม่ถึงเพราะว่าด้านข้างจะมีการระเหยของน้ำมากแล้วก็จะมีเกษตรกรสูบน้ำอันนี้ค่ะไปทำงานทำการเกษตรนะคะก็คือยังไม่ถึงทำให้น้ำมาไหลไม่ถึงทำใช่ค่ะทำให้น้ำไหลมาไม่ถึงที่ทางการปลาสงภาคค่ะก็จะมีแผนแก้ไขปัญหาแพแรงของปี63เนี่ยค่ะโดยการของงบประมาณคือวางท่อจากอ่าง